วัสดีค่ะพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในรายการเรื่องบ้านๆ by JSA Management ค่ะแล้ววันนี้นะคะเฟิร์นก็พาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่ IDO ลาดพร้าว17ค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีสถานที่ใกล้เคียงแล้วก็เดินทางได้สะดวกมากค่ะที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับ MRT ค่ะรวมถึงตลาดห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวนหย่อมค่ะหรือจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะ wow. ส่วนห้องของเราจะเป็นยังไงนะคะตามเฟิร์นขึ้นไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นก็พาทุกคนมาอยู่ที่หน้าห้องของเรากันแล้วนะคะโดยที่ห้องของเรานะคะอยู่ที่ตึก A ค่ะชั้น8ห้อง2ทับ164นะคะซึ่งภายในนะคะมีขนาดอยู่ที่ 33.88 ตารางเมตรนะคะและภายในจะเป็นยังไงตามเฟิร์นเข้าไปดูกันเลยค่ะและบริเวณที่ยืนอยู่นี้นะคะเมื่อเปิดประตูห้องเข้ามาจะเจอกับพื้นที่สำหรับครัวค่ะโดยพื้นที่นี้นะคะเราได้มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชั้นลอยเก็บของหรือตู้เก็บของนะคะรวมไปถึงเตาแก๊สด้วยค่ะและอีกด้านหนึ่งนะคะจะมีกระจกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ค่ะรวมถึงจะมีตู้เก็บของขนาดเล็กให้เราสามารถเก็บของได้อีกด้วยค่ะและตรงนี้นะคะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะโดยเรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ลูกค้าอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถนำมาเป็นชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ตั้งโซฟาสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นน่ารักน่ารักได้เลยค่ะและบริเวณที่เฟิร์นยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่ของห้องนอนนะคะโดยเรานะคะได้มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชั้นลอยต่างๆนะคะรวมถึงภายในห้องนี้นะคะเรามีโต๊ะทำงานให้อีกด้วยนะคะโดยโต๊ะทำงานนะคะจะหันออกไปทางหน้าต่างค่ะทำให้รับแสงแดดได้ดีจริงๆค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สำหรับห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำค่ะโดยภายในห้องน้ำนะคะเราก็มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะและสำหรับห้องแต่งตัวนะคะเราก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้ารวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นพื้นที่ของระเบียงค่ะโดยระเบียงนะคะเรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้เป็นที่เก็บของให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าสามารถทำพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นสวนขนาดเล็กเพื่อทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือจะทำเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะโดยเรามีการติดตั้งผ้าม่านให้เรียบร้อยแล้วค่ะการเดินทางไปยัง IDO ลาดพร้าว17เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินขับตรงไป5แยกลาดพร้าวเพื่อเข้าวงเวียนแล้วเข้าสู่ถนนลาดพร้าวขับต่อไปอีกประมาณ1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือเป็นยังไงกันบ้างคะห้องนี้สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook JSA Management ค่ะหรือจะเป็น YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by JSA Management นะคะเพราะในนั้นนะคะยังมีซับมือ2สภาพนางฟ้านะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรค่ะและเรายังมีการให้บริการยื่นสินเชื่อได้ฟรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ